สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องของพรรคก้าวไกลกับสถาบันไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าพรรคส้มมีหนาวพี่ศรีเตรียมยื่นกกต.สอบข้อความปราศัยดึงสถาบันมหาเสียงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยได้เตรียมที่จะเดินทางไปชี้บอดแสให้กกต.ตรวจสอบกรณีที่มีผู้บริหารพรรคสีส้มไปปราศัยช่วยว่าที่ผู้สมัครของพรรคหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคมปีนี้นะครับมีการไลฟ์สดใน Facebook และหลายเพจก็ปรากฏว่ามีการพาดพิงสถาบันมีการดึงเอาสถาบันเนี่ยมาหาเสียงด้วยซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา112แล้วก็ข้อ17ของระเบียบว่าด้วยการหาเสียงของกกต. 2561หรือไม่อย่างไรหากกกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคดังกล่าวได้นะครับตามมาตรา92วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ2ประกอบด้วยมาตรา93ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560